พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดการรับรองปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชนและของจังหวัดพะเยาประจำปี2554ซึ่งจังหวัดได้กำหนดดำเนินการเป็น2จุดด้วยกันในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการที่อำเภอจุนโดยมีข้าราชการพัฒนาชุมชน5อำเภอคืออำเภอปูซางอำเภอเชียงคำอำเภอจุนอำเภอปงแล้วก็อำเภอเชียงม่วนเข้าร่วมรับฟังสำหรับวันที่11นะครับวันนี้เราดำเนินการที่ห้องประชุมจอมทองสารกลางจังหวัดมีข้าราชการจากอำเภอดอกคำใต้อำเภอเมืองพะเยาอำเภอภูกำยาวและอำเภอแม่ใจเข้าร่วมประชุมรับฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชนและของจังหวัดพะเยาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็เมื่อสิ้นปีงบประมาณเราก็จะมีการประเมินผลซึ่งคาดว่าเราจะสามารถดำเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดคำรับรองทั้งของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้เป็นวันประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนคำรับรองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและของจังหวัดพะเยาประจำปี2554นะคะวันนี้เราจะมีขั้นตอนในการประชุมดังนี้นะคะภาคเช้านี้จะเป็นการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2554โดยหัวหน้าอุทัยหอมนานหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนะคะจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการและการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง4อำเภอได้รับฟังนะคะขั้นส่วนคนที่2ก็จะเป็นการชี้แจงกระบวนการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมโดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะคะค่ะในการชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนครั้งนี้จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเริ่มของจังหวัดก็คือโครงการ IT ศูนย์บ้านเสริมสร้างงานคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีความพอเพียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้รับทราบด้วยกันค่ะและอันดับสุดท้ายจะได้ชี้แจงเกี่ยวกับชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2554โดยหัวหน้าฝ่ายบริการหัวหน้าเสน่ห์อุตตปาค่ะ